ชมพู่ตอนนี้ลูกฉีดยาฆ่าแมลงแล้วนะฉีดยาให้ทุเรียนฆ่าแมลงให้ทุเรียนฉีดให้ชมพู่ด้วยเนาะหลังจากนี้อีก15วันถึงจะเก็บกินได้เนาะอันไหนที่ร่วงหล่นทิ้งไปก็ช่างหัวมันเหลือที่เหลือค่อยมาเก็บกินหลังจากวันที่เท่าไรนะวันที่หลังจากวันที่29มีนาคม2567ถึงจะครบ15วันหลังจากฉีดยาเราจะคอยเก็บตอนนั้นว่าจะมีชมพู่ให้เราทานเหลือสักเท่าไหร่นะเหลือชมพู่ให้เราทานสักเท่าไหร่หลังวันที่29มีนาคม2567ชมพู่จะเหลือจากที่เราฉีดยาฆ่าแมลงไว้หลังจากฉีดยาฆ่าแมลงประมาณ15วันค่อยมาเก็บกินกันโอเคนะคะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณย่าสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะอายุมั่นขวัญเย็นนะคะสวัสดีค่ะ